วันนี้กระผมรับหน้าที่เป็นวิทยากรนะครับในหัวข้อการใช้กล้องรูปภาพนะครับและถ่ายภาพหน้าจอนะครับก็ขอบคุณทีมงานนะครับที่เลือกหัวข้อนี้ให้ผมนะครับเพราะว่าเคยเป็นครูสอนคอมพิวเตอร์กราฟิกมา7 ปีหวังว่าจะนำประสบการณ์มาแบ่งปันกับคณาจารย์ในห้องออนเรียนนี้ได้นะครับไม่มากก็น้อยนะครับเห็นนะครับข้อในวันนี้ตัวแอดนะครับนี่คือผมชื่อชาวชนาทิพย์ขออนุญาตแนะนำตัวนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญการเรียนรู้ระดับมืออาชีพของ Apple หรือเราเรียกว่า Apple Professional Learning นะครับ Provider หรือเราเรียกง่ายๆว่า APL นะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับในตลอด1 ชั่วโมงเนี้ยผมจะมีผู้ช่วยวิทยากรนะครับผู้ช่วยวิทยากรสาวสวยนะครับมากความสามารถชื่อน้องจัวเจ๋นะครับน้องจัวเจ๋ขอเสียงหน่อยครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อปัญชสานะคะจะคอยดูแลคุณครูตลอดชั่วโมงนี้นะคะยินดีค่ะนะครับเสียงก็ด้วยนะครับนี่ก็จะมีหน้าที่ตอบนะครับคำถามคุณครูนะครับระหว่างที่มีปัญหาในขณะที่ผมดำเนินการสอนออนไลน์อยู่นี่นะครับเดี๋ยวนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้อะไรกันบ้างนะครับเรามาทำความรู้จักเลยนะครับว่าการใช้กล้องหรือแคมเมราเนี่ยนะครับที่จะใช้ในการเก็บบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวมันจะใช้งานได้อย่างไรนะครับมีการวิธีการปรับแต่งได้อย่างไรนะครับรวมถึงการแก้ไขภาพหลังจากที่เราถ่ายไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะมีการแก้ไขภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวด้วยนะครับผมไม่ได้พูดผิดนะฮะแก้ไขภาพเคลื่อนไหวหรือวิดีโอนั่นเองนะครับเพื่อจะจัดเตรียมทำอัลบั้มประกอบการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การบันทึกภาพหน้าจอแบบต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าตัว iPad เนี่ยสามารถบันทึกได้อย่างไรบ้างมีใครมี Apple Pencil ไหมครับพิมพ์ Y หน่อยครับลองดูใครมี Apple Pencil กด Y ใครไม่มีกด N ครับโอ้โหมีคนตอบมาแล้วนะครับเร็วมากนะครับเร็วมากโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะได้ใช้ Pencil กันด้วยเนาะนะครับแล้วก็การแก้ไขปรับแต่งสไลด์โชว์ต่างๆครับเดี๋ยวเราจะทำเป็นสื่อวิดีโอนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการยกตัวอย่างบทเรียนสะท้อนคลิปร่วมกันนะฮะในการเรียนรู้วันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ระหว่างกำลังทยอยเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับโอเคระหว่างรอเดี๋ยวท่านที่เข้ามาใหม่นะครับท่านที่เข้ามาใหม่ขออนุญาตด้วยนะครับช่วยพิมพ์จังหวัดมานิดนึงนะครับจังหวัดอะไรบ้างครับตอนนี้ผมรู้แล้วผมทราบแล้วมีศรีสะเกษมีแพร่มีเชียงใหม่นะครับเข้ามาแล้วเนาะโอเคนะครับโอเคนะครับมีมาจากกรุงเทพด้วยนะฮะเดี๋ยวหน้าต่อไปนะครับเดี๋ยวทดสอบนิดนึงนะครับทดสอบความจำของคุณครูนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดนะครับตัวคลิปตัวหนึ่งนะครับคลิปวิดีโอตัวหนึ่งเดี๋ยวให้คุณครูช่วยบอกด้วยว่าในคลิปอันเนี้ยในสไลด์โชว์เนี้ยนะครับมีวัตถุอะไรบ้างนะครับแล้วก็ถึงความหมายอะไรนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเริ่มเลยนะครับชมเลยนะครับเช้าวันหยุดนี้นะครับทดสอบความจำกันนิดนึงนะครับขออนุญาตเปิดกล้องครับทุกท่านเห็นหน้าผมแล้วนะโอเคนะครับเป็นไงครับจบไปแล้วมองทันไหมครับเมื่อกี้นี้ในสไลด์โชว์ที่ผมเปิดมามีวัตถุอะไรบ้างครับพิมพ์มาได้เลยครับดูซิว่าคนที่อาจารย์ที่เข้ามาเนี่ยมีความจำเป็นยังไงบ้างนะครับมาเลยครับวัตถุที่เห็นนี่โอ้โหบางคนมาเต็มเลยนะครับนี่คนศรีสะเกษนะครับอาจารย์ศรีสะเกษขวดน้ำพลาสติกโอ้โหมาเต็มแก้วมีลานะครับมีลาด้วยโอ้นะครับ
แสดงว่าเช้านี้ตื่นกันแล้วเนาะเฟรชนะครับเช้าวันหยุดนะครับมีแรดมีสิงโตโอ้โหมาเลยนะครับแสดงว่าความจำดีมากตามเพื่อนค่ะเห็นเหมือนกันโอเคแก้วน้ำตุ๊กตาแกร็บพลาสติกเห็นพัดลมไหมฮะพัดลมโอเคนะครับทีนี้จากสไลด์โชว์นี้นะครับพิมพ์มาด้วยว่าเห็นวัตถุแล้วก็สไลด์โชว์เมื่อกี้สื่อถึงอะไรครับลองพิมพ์นะฮะสไลด์โชว์สื่อถึงอะไรสไลด์โชว์การทำสไลด์โชว์เป็นการสื่อถึงอะไรครับพิมพ์มาด้วยครับอาจารย์พิสิทธิ์ภาษาเปลี่ยนคีย์บอร์ดนิดนึงนะครับอาจารย์พิสิทธิ์ผมมีหลอดกาแฟด้วยโอ้โหนี่ลึกซึ้งมากนะครับความคิดสร้างสรรค์เขาบอกว่าอาจารย์บอกว่าทำสไลด์โชว์เนี่ยบันทึกเรื่องราวดีมากครับนะฮะนำประโยชน์ได้ตัวมาใช้ประโยชน์ใช่ไหมฮะแล้วก็สามารถเก็บผลงานนักเรียนใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมขอสรุปแล้วกันนะครับการทำสไลด์โชว์เนี่ยนะครับการนำผลงานภาพถ่ายมาเพิ่มสีสันนะครับจัดระเบียบแสดงเป็นผลงานสไลด์โชว์เพื่อเก็บบันทึกผลงานของผู้เรียนที่สามารถนะครับทำได้อย่างง่ายดายและเป็นสื่อประกอบการสอนนะครับก็ใช้สื่อได้ใช้สื่อเนี่ยนะครับในการแสดงผลงานนะครับได้อย่างเช่นทำเป็นอัลบั้มอัลบั้มอะไรบ้างครับอัลบั้มภาพพืชใช่ไหมพืชชนิดต่างๆแมลงรูปทรงต่างๆใช่ไหมฮะเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์หลายอย่างเลยเพราะนั้นเนี่ยอาจารย์สามารถจะเก็บบันทึกนะครับเรื่องราวเหล่านี้ในการเป็นอัลบั้มไว้นะครับจากภาพนะครับโอเคก็เพราะนั้นเนี่ยการเรียนรู้นะครับเรียนแบบนี้ดีอย่างไรนะครับก็จะเป็นในเรื่องของมุมมองความคิดนะในการจัดบทเรียนนะครับช่วยให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ผมเน้นคำว่าสร้างสรรค์นะครับเพราะว่าเด็กปัจจุบันนี้นะครับถ้าเราสื่อสารให้เขาไม่ดีเนี่ยเขาอาจจะใช้เทคโนโลยีไปในทางที่ไม่ถูกที่ควรครับอยากจะเล่นเกมหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับถ้าเราฝึกเขานะครับให้ใช้อย่างสร้างสรรค์เขาจะสร้างสิ่งอื่นๆได้อย่างดีเลยนะครับโอเคแล้วก็ต้องดึงศักยภาพและมุมมองความคิดอย่างสร้างสรรค์ของผู้เรียนในการผ่านรูปภาพและวิดีโอได้นะครับสามารถใช้เรียกคำว่า creativity ใช่ไหมฮะความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็จัดระเบียบความคิดเรียบเรียงลำดับความสำคัญอันนี้สำคัญนะครับ priority นะครับอันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังนะครับในการนำเสนอเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กผู้เรียนเนี่ยจะฝึกกระบวนความคิดนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพและน่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อยากจะฝากไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยดีไหมครับตอนนี้ครับนี้นะครับก็ในช่วงนี้นะเราจะมาทำความรู้จักเครื่องมือการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอและแอปพลิเคชันนะครับที่ใช้ในการบันทึกรูปภาพและสามารถจัดระเบียบจัดระเบียบทำสไลด์โชว์นำเสนอรวมถึงแบ่งปันและเผยแพร่ให้กับบุคคลอื่นอย่างง่ายดายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อถ่ายภาพเสร็จแล้วสามารถแชร์ให้เพื่อนได้นะครับหรือนักเรียนทำงานผลงานเสร็จแล้วส่งให้คุณครูได้ครับหรือจะทำเป็นอัลบั้มจะส่งให้สื่ออีเมลให้ผู้อื่นหรือส่งผลงานกับครูเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เขาจะเรียนรู้จากเทคโนโลยีนะครับเดี๋ยวเราขอมาเริ่มกันเลยละกันนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากแอปพลิเคชันกล้องก่อนนะครับถ้าใครทำ iPad เป็นภาษาอังกฤษนะครับมันจะเป็นแอปที่ชื่อว่า Camera นะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนนะครับหน้าจอเป็นตัว iPad ไปนะครับอันนี้เห็นหน้าจอ iPad ผมนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มนะครับมันจะมีแอปกล้องใช่ไหมฮะกดค้างไว้ก่อนก็ได้นะครับกดค้างจะมีให้เลือกว่าเราจะถ่ายลักษณะใดนะครับแต่ถ้าแตะไปเลยใช่ไหมแตะไปเลยเนี่ยนะครับแตะที่กล้องไปเลยเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการเปิดการใช้งานกล้องนะครับรู้สึกว่าสัปดาห์ที่แล้วจะมีคุณครูนะครับท่านหนึ่งสอนไปแล้วนะครับว่าแตะค้างไว้ที่ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับก็จะมีตัวเลือกให้เราถ่ายนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากกล้องหรือคาเมราเลยนะครับนี่แอปคาเมรานะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพนะครับวัตถุนะครับทีนี้การถ่ายภาพวัตถุเนี่ยนะครับสังเกตดูว่าในตัวเลือกของเมนูนะครับทางด้านซ้ายนะครับทางด้านซ้ายเนี่ยเราก็สามารถจะซูมเข้าซูมออกได้เลยนะครับนี่ลักษณะนี้นะครับส่วนทางด้านขวานะครับทางด้านขวาก็จะมีให้เราเลือกนะตัวเลือกเหล่านี้มีท่านใดทราบไหมครับมีอะไรบ้างดูตัวบนเลยนะครับ
ตัวบนนี้เราเรียกว่า live photo นะครับเวลาคุณครูถ่ายภาพนิ่งเนี่ยนะครับพยายามนะครับถ้าเราจับถ้าเราแตะหนึ่งครั้งเนี่ยจะเป็นการปิดนะครับปิดการถ่ายภาพ live หรือภาพที่มีชีวิตถ้าเปิดไว้เนี่ยนั่นหมายความว่าถ้าเราแตะชัตเตอร์ลงไปนะครับแตะชัตเตอร์ลงไปตรงนี้นะครับนี่คือชัตเตอร์เนาะนะครับพอแตะลงไปปุ๊บมันจะภาพเนี้ยจะเป็นภาพเคลื่อนไหวนะนะครับก็คือจะได้ประมาณ3วิมันจะเก็บภาพก่อนถ่าย 1.5 หลังถ่าย 1.5 นะครับกลายเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการถ่ายภาพนิ่งนะครับให้แตะปิดไปก่อนนะครับแตะการถ่ายปิดไปก่อนเราก็จะได้ภาพนิ่งได้อย่างสมบูรณ์นะครับตัวต่อมาเห็นคำว่า HDR ไหมครับHDR หรือว่า High Dynamic Range นะครับอันนี้จะช่วยในเรื่องของการถ่ายภาพที่นะครับมันจะนำภาพเนี่ยนะครับมันจะนำภาพสว่างนะครับของในขณะถ่ายและก็ภาพมืดมาผสมกันนะครับให้เป็นภาพกลางๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของแสงนะครับเรื่องของแสงจะช่วยได้เยอะนะครับเรื่องของ HDR นะครับเราจะเปิดไว้หรือเราจะปิดก็ได้ครับถ้าใครไม่อยากใช้นะครับหรือจะเปิดอัตโนมัติให้ปรับเองนะครับนี่คือเรื่องของ HDR นะครับส่วนต่อมานะฮะตัวนี้เป็นเรื่องของการตั้งเวลานะครับตั้งเวลาคุณครูบอกว่าเวลาเราจะถ่ายภาพเนี่ยมือไม่นิ่งหรืออะไรเนี่ยเราจะตั้งเวลาถ่าย3วิ10วิก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับเห็นไหมครับส่วนในเรื่องของตัวนี้นะฮะเปิดแฟลชเวลาถ่ายภาพถ้าแสงเพียงพอนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องเปิดแฟลชนะครับเราปิดไว้ก็ได้นะครับหรือจะตั้งอัตโนมัติก็ได้นะครับแต่ควรถ้าแสงพอแล้วผมแนะนำให้ปิดไว้นะครับเราจะได้ภาพที่ค่อนข้างดีเลยนะครับในการใช้แฟลชนะครับแสงมันจะได้ไม่จ้าเกินไปถ้าเปิดแฟลชนะครับจ้าเกินไปดังนั้นวัตถุก็จะได้เก็บเม็ดสีได้ไม่เต็มที่นะครับส่วนแน่นอนครับตัวนี้คุณครูคุณนะครับกับปรับกล้องนะครับสามารถปรับกล้องเวลากลับกล้องเนี่ยให้เป็นแนวตั้งนะครับถ้าถ่ายเซลฟี่ตัวเองครับโอเคนะครับแต่ถ้าเป็นถ่ายวัตถุทั่วไปนะครับก็จะเป็นแนวนอนนะครับแบบนี้ครับเพราะว่าถ้าถ่ายแนวนอนเนี่ยเวลาเรานำภาพไปใช้นะครับจะทำสื่ออื่นๆอย่างเช่นตัดต่อวิดีโอหรืออะไรเงี้ยมันจะได้ full frame นะฮะเต็มหน้าจอได้เลยนะครับเห็นนะฮะส่วนด้านล่างนะครับก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะถ่ายลักษณะแบบไหนนะครับมันจะมีถ่ายพาโนถ่ายแบบพาโนมุมกว้างนะครับเป็นจัตุรัสสแควร์เนี่ยจะใช้ถ่ายเพื่อจะไปใช้ในลงในโซเชียลหรือก็ตามแต่นะครับเป็นวงสี่เหลี่ยมได้สี่เหลี่ยมครับแต่ถ้าเป็นรูปภาพจะได้แนวนอนนะครับแนวนอนไปทำสไลด์ทำอะไรได้เลยนะครับแล้วก็วิดีโอเนี่ยวิดีโอครับถ่ายภาพเคลื่อนไหวก็สโลโมชันเนี่ยนะครับเนื่องจากจะถ่ายวัตถุที่มีความเคลื่อนไหวนะครับให้มันช้าลงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมไม่ได้มีอะไรที่วัตถุเคลื่อนไหวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ไม่สามารถสาธิตได้นะครับแต่สโลโมชันเนี่ยให้คุณครูเข้าใจว่ามันคือการถ่ายภาพเคลื่อนไหวนะครับกับให้มันนิ่งช้าลงนั่นเองครับช้าลงทำเรียกว่าถ้าเราสอนเรื่องการตกกระทบอย่างเงี้ยครับเราเอาวัตถุโยนนี่นะแล้วก็ถ่ายตั้งกล้องไว้นะครับเราจะเห็นว่ามันจะตกกระทบไปอย่างช้าๆอย่างไรนะครับหรือทดลองทางวิทยาศาสตร์นะครับเรื่องของการระเหยหรืออะไรเงี้ยหรือควันพวยพุ่งเนี่ยนะครับเราก็จะถ่ายตั้งกล้องถ่ายไว้อะไรเงี้ยนะครับก็จะมีควันขึ้นเห็นชัดๆเลยนะครับโอเคส่วนไทม์แลปส์ก็ในทางกลับกันภาพไหนที่ไปช้าๆนะครับเราก็ตั้งกล้องไว้มันจะทำให้ภาพนั้นปรับเร็วขึ้นมากเลยนะครับตัวเครื่องไทม์แลปส์นะครับเห็นไหมครับก็อย่างเช่นถ่ายตัวการพระอาทิตย์ตกก็ได้นะครับหรือวัตถุที่มันเคลื่อนไหวมันจะเร็วขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มจากการถ่ายรูปภาพแล้วนะครับเราเลือกรูปภาพนะครับนี้พอเข้าใจตัวเมนูทางด้านขวาหมดแล้วเนาะนะครับแล้วส่วนทางด้านซ้ายคือการซูมนะครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายนะครับวัตถุนี้ทีนี้คุณครูลองทำตามหรือเปล่าครับผมบอกแล้วเราใช้อุปกรณ์2ชิ้นเนาะชิ้นหนึ่งไว้สำหรับเป็นการเรียนอีกอันนึงเนี่ยเราจะใช้ฝึกฝนครับเมื่อเราตั้งกล้องนะครับจากตัว iPad เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราแตะครับเอานิ้วนะฮะแตะสังเกตดูครับเมื่อกี้นี้ผมเอานิ้วแตะที่ตรงกลางเลยตรงนี้เห็นมั้ยครับเกิดอะไรขึ้นครับโฟกัสจะมาจับที่นี่นะครับแล้วก็สามารถนะครับเห็นพระอาทิตย์นะฮะพระอาทิตย์ปรับ
บวกขึ้นบวกขึ้นปรับลงได้นะครับนี่ให้แสงน้อยลงอันนี้จะเก็บรายละเอียดนะฮะเก็บรายละเอียดของโต๊ะแต่ถ้าแสงจ้าขึ้นนะฮะนี่จ้าไปเลยเนาะก็คือปรับแสงได้นะครับหรือถ้าเราแตะโฟกัสนะครับเอานิ้วแตะที่หน้าจอเนี่ยนะครับแตะค้างไว้ปึ๊บสังเกตว่าถ้าแตะค้างไว้เนี่ยมันจะมีคำว่าล็อกเห็นไหมด้านบนเนี่ยนะสีเหลืองๆนะครับล็อกออโต้โฟกัสนะครับมันจะล็อกโฟกัสให้เราเลยเวลาขยับก็จะมันจะล็อกตรงเนี้ยนะครับโฟกัสไว้ให้ชัดเจนเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะอันนี้ในส่วนของนักถ่ายอ่ะเดี๋ยวเราลองถ่ายภาพนิ่งกันดูสักถ่ายภาพอ่ะลองดูนะครับผมจะแตะนะครับแตะที่วัตถุถ่ายทีละมุมนะครับมุมนี้มุมแนวนี้แนวนอนนะครับมุมสูงนะครับโอเควัตถุมุมสูงเอวัตถุอื่นนะครับนี่ครับวัตถุปึ๊บครับอันนี้เดี๋ยวเราจะเป็นวิชาทางคณิตศาสตร์นะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพที่เป็นรูปทรงต่างๆนะครับเดี๋ยวคุณครูทุกท่านถ้ามีนะครับวัตถุที่มีรูปทรงทางคณิตศาสตร์นะครับให้ลองเตรียมมาลองถ่ายดูนะครับหลายๆรูปนะครับหลายๆมุมนะครับขยับนิดนึงนะครับอันนี้ทรงรูปบาศก์เนาะโอเคอันนี้นี่อันนี้ครับผมอะไรผมพับเพียบอันนี้ทรงอะไรครับมีคุณตอบไหมฮะนี่ทรงกลมนะฮะอันนี้ลูกแอปเปิลนะครับเอ้ยไม่ใช่ลูกมะนาวนะครับแอบทวงผมเลยนะครับโอเคอันนี้ทรงอะไรนะครับแอบทรงอะไรแรมเดี๋ยวถ่ายไว้ก่อนนะครับก่อนอันนี้ผมถ่ายหลายรูปนะครับคุณครูพยายามถ่ายหลายๆภาพนะครับว่าเดี๋ยวเราจะทำเป็นอัลบั้มกันเนาะอันนี้ครับวัตถุเล็กนิดเดียวนะครับแต่เป็นรูปทรงหนึ่งนะครับโอเคเห็นไหมครับทรงอะไรเอ่ยถ่ายแล้วนะครับ1 2โฟกัสทีนึงแตะนะครับผมเอานิ้วแตะที่วัตถุนะครับเพื่อจะโฟกัสนะครับซูมเข้าไปแตะปั๊บนี่ครับถูกส่งถ่ายแล้วนะครับอันนี้เมื่อกี้นี้มีใครทายถูกไหมครับว่าคืออะไรนะครับนี่ครับเมื่อกี้นี่คือหัวของอะไรครับหัวของ Apple Pencil นั่นเองนะครับเป็นรูปทรงหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาวาดรูปทรงกันด้วยนะครับโอเคเรียบร้อยนะฮะหลายๆมุมอันนี้เป็นแนวๆนี้หน่อยนี่แหละโอเคครับสำหรับท่านที่นะครับท่านที่เวลาถ่ายเนี่ยมันไม่มีเส้นขึ้นนะครับให้ลองใช้วิธีนะครับใช้ไปที่ปุ่มโฮมนะครับไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็ไปเลือกที่การตั้งค่านะครับหรือ setting ไปที่กล้องนะครับลองเปิดเส้นตารางดูนะครับเส้นตารางมันจะมีเวลาเราถ่ายภาพเนี่ยพันนะครับใหม่นะครับไปที่การตั้งค่าหรือ setting นะครับเลื่อนมาที่กล้องนะกล้องแล้วก็เปิดที่ตารางนะครับพอเปิดที่ตารางเนี่ยเวลาเรากดปุ่มโฮม1ครั้งกลับไปที่กล้องเราจะมีเส้นตารางนะครับนี่ครับมันจะมีนะกริดขึ้นมานะครับขึ้นมาเพื่อให้เราถ่ายภาพได้อย่างดีเลยนะครับเป็น9จุดนะฮะครับวางตรงกลางเห็นไหมครับวางจุดนำสายตาต่างๆนะครับนะฮะเห็นไหมเวลาผมถ่ายที่จุดนำสายตาลักษณะนี้นะครับเนาะได้หลายภาพเลยนะครับได้หลายภาพเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าสิ่งที่เราถ่ายเนี่ยนะครับเราจะไปนะครับแก้ไขยังไงนะครับเราก็แตะนะครับเข้าไปเลยนะครับเข้าไปที่รูปภาพนะครับมุมตรงนี้นะครับที่ตรงนี้นะครับจะมีให้เรานะครับโอเคแล้วก็เลื่อนดูนะครับเลื่อนดูOkay. ครับอันนี้เดี๋ยวผมจะทำการนะครับอย่างเช่นวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยผมพยายามจะเก็บภาพที่เกี่ยวกับภาพรูปทรงเรขาคณิตเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทำการแก้ไขนะครับแตะแก้ไขด้านบนนะครับทำ
เมื่อเลือกรูปภาพแล้วนะฮะแตะแก้ไขครับพอแตะแก้ไขเสร็จปั๊บเดี๋ยวเราจะใช้ pencil นะครับสำหรับอาจารย์ที่มี pencil นะครับเดี๋ยวเตรียมตัวนะครับใช้ pencil ได้เลยนะครับวาดนะครับแตะที่จุด3จุดด้านบนนี้นะครับแตะที่จุด3จุดด้านบนเห็นไหมครับนี้นะครับแตะเสร็จปั๊บนะครับไปที่ทำเครื่องหมายนะครับหรือ mark up นั่นเองนะครับจะมีนี่ครับตัวเลือกมาให้นะครับในการที่จะใช้ดินสอนะครับคู่กันปากกายางลบไอ้บรรทัดต่างๆนะครับแล้วก็มีสีให้เลือกด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะวางตรงวาดรูปนะครับในวัตถุตัวนี้นะครับแล้วก็เขียนนะครับเป็นทรงอันนี้ผมจะเขียนปึ๊ดเป็นทรงอันนี้ทรงอะไรครับทรงกระบอกใช่ไหมครับนี่ครับอันนี้จะเป็นรูปทรงกระบอกรูปทรงกระบอกภาษาอังกฤษว่าอะไรครับมีอาจารย์ทราบไหมครับรูปทรงกระบอกรูปทรงกระบอกไซเลนเดอร์เนาะนะครับกิมาไซเลนเดอร์นะครับโอเคนะครับอันนี้ผมได้แล้ว1ชิ้นเนาะเดี๋ยวก็เสร็จสิ้นนะครับผมจะเสร็จสิ้นได้เลยเดี๋ยวผมจะไปลองไปอีกรูปหนึ่งนะครับนี่เลื่อนค่อยๆเลื่อนไปนะรูปทรงนี้นะครับรูปทรงนี้จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากตรงไหนสี่เหลี่ยมมุมฉากตรงไหนนะครับเดี๋ยวแตะแก้ไขนะครับแตะแก้ไขนะครับแล้วก็วาดเลยครับวาดปึ๊ดครับแตะเหมือนเดิมครับแตะที่เมื่อแตะแก้ไขแล้วด้านบนนะครับจุด3จุดนะครับแตะเข้ามาเลยแล้วก็เลือกที่ทำเครื่องหมายนะฮะทำเครื่องหมายจากนั้นนะครับเลือกหัวแปรงนะครับให้ดีนะครับเลือกสีนะครับแล้วก็วาดตรงไปตามนะครับรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับก็วาดฝึกให้เด็กวาดก็ได้นะครับใช้เป็นชื่ออาจารย์หลายๆท่านทำตามอยู่ใช่ไหมครับรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนี่น่าจะหาง่ายที่สุดในบ้านของท่านนะครับโอเคนะครับแล้วก็เขียนเพิ่มเติมนะครับรูปทรงปรับแปลงได้นะครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวช่วงบ่ายจะมีนะหัวข้อเรื่องของการใช้งานเกี่ยวกับการวาดรูปนะครับสวยงามบนภาพนะครับอันนี้จะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับมุมฉากจริงไปเพราะเดี๋ยวผมจะทำภาพเหล่านี้เป็นอัลบั้มชิ้นนะครับนะครับคุณครูลองถ่ายกันหรือยังครับลองถ่ายหลายๆรูปนะครับขออนุญาตวิทยากรแป๊บหนึ่งได้ไหมคะขออนุญาตให้คุณครูได้มีเวลาในการถ่ายรูปเนาะแล้วก็มีเวลาในการแต่งรูปภาพสักครู่หนึ่งนะคะขออภัยที่พูดแทรกขึ้นมาค่ะพี่ชาค่ะโอเคครับขอบคุณค่ะใครที่เข้ามาล่าสุดนะครับแล้วยังไม่มีของนะครับใกล้ตัวให้ไปหาของที่เป็นวัตถุที่เป็นรูปทรงเรขาคณิตนะครับมาใช้กล้องนะสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับใช้กล้องในการถ่ายนะครับถ่ายวัตถุนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการนะครับวาดรูปทรงนะครับกับวัตถุนั้นๆ นะครับนี่ที่ผมตั้งกล้องมาแล้วนะครับแต่โฟกัสที่เราจะถ่ายนะครับปราบแสงเหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมทบทวนนะครับแล้วก็ถ่ายได้เลยปึ๊บเรียบร้อยได้อีกหนึ่งรูปนะครับทรงกลมทรงถามไปแล้วเนาะอันนี้ทรงสี่เหลี่ยมนี่ทรงนี้ก็น่ารักนี่ทรงนี้จะเป็นทรงคิวบ์นะครับเล็กคิวบ์ทรงสี่เหลี่ยมรูปบาศก์ทรงรูปบาศก์เนาะประมาณนี้เนาะลองถ่ายโอเคนะครับก็อยู่ในห้องเรียนออนไลน์นะครับหาของใกล้ตัวเลยครับเป็นรูปทรงผมแตะถ่ายนะครับแตะถ่ายปุ๊บเรียบร้อยได้แล้วนะฮะเมื่อแตะได้แล้วนะครับก็แตะบริเวณตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทำการนะครับแก้ไขครับแก้ไขก็แตะแก้ไขด้านบนนะครับแตะตรงนี้นะครับ
ทำเครื่องหมายในระหว่างผมพูดไปอาจารย์ลองทำตามไปได้เลยนะครับท่านโอเคอันนี้จะเป็นรูปทรงรูปบาศก์นี่ครับบาศก์สนุกสนานแล้วนะครับเห็นอาจารย์ลองทำดูนะครับทำบาศก์นี่นะครับอันนี้จะเป็นรูปทรงลูกบาศก์นะลูกบาศก์ลูกบาศก์จะเขียนภาษาอังกฤษประกอบด้วยก็ได้นะครับ cute ขนาดนี้นะครับระหว่างที่อาจารย์กำลังถ่ายรูปหรืออะไรเงี้ยนะครับผมก็จะทยอยตกแต่งนะรูปในอัลบั้มของผมไปด้วยในภาพที่ผมถ่ายนะเรายังไม่ได้ทำอัลบั้มนะฮะโอเคอันนี้เหมือนกันนะครับแก้ไขนะครับแต่นี่ไม่ส่งมุมฉากเหมือนกันนะครับอันนี้มุมฉากมือนิ่งๆเนาะครับคงวาดสวยกว่าผมนะฮะมือนิ่งกว่าผมแน่นอนเลยนี่จะเป็นไม่ใช่เป็นคูบอยนะมุมฉากภาษาอังกฤษว่าคูบอยคือตรงสี่เหลี่ยมมุมฉากโอเคเสร็จสิ้นนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเป็นอีกครั้งหนึ่งผมจะไปดูทรงนี้นะครับทรงอะไรครับแต่เหมือนเดิมนะครับแต่ทำเครื่องหมายนะครับทรงกลมวาดรูปทรงกลมได้เลยนะครับทรงกลมภาษาอังกฤษว่าอะไรครับนี่ทรงกลมรูปทรงกลมสเฟียร์นะ SPHERE นะครับสเฟียร์โอเคนะครับผมเริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะครับระหว่างท่านใดที่เพิ่งเข้ามานะครับตอนนี้เรากำลังนะครับถ่ายภาพวัตถุที่เป็นรูปทรงเรขาคณิตและทำการแก้ไขภาพนะครับเพื่อตกแต่งนะครับให้สวยงามนะครับให้เป็นรูปทรงที่เราวาดมานะครับอันนี้เนี่ยตัวนี้ดีกว่านะครับอันนี้ของผมเป็นทรงแก้ไขครับสามเหลี่ยมแล้วก็จุดไม่ทรงกรวยนะขออนุญาตผมขอลดหัวแป้งนิดนึงนะครับลดหัวแป้งนิดนึงนะกรวยนะครับมองให้เป็นกรวยนะครับนี่ภาษาอังกฤษว่าโคนเนาะรูปทรงกรวยได้แล้วมีอาจารย์มีทรงอื่นที่แปลกๆไหมครับนี้ผมอันนี้ทรงอะไรครับผมพยายามวาดให้เป็นนะครับแก้ไขนะครับทรงพีระมิดใช่ไหมฮะทรงพีระมิดอาจารย์บอกพีระมิดตรงไหนครับใช่ไหมวาดให้เป็นพีระมิดแล้วกันได้ไหมครับผมก็ไปได้ของผมนะฮะพีระมิดนะฮะทรงรูปทรงพีระมิดโอเคนะครับเป็นไงบ้างตามกันทันนะครับอันนี้เป็นการถ่ายภาพภาพนิ่งนะเรายังไม่ได้ถ่ายภาพเคลื่อนไหวนะเดี๋ยวขอชมหน่อยได้ไหมครับถ้าผลงานของอาจารย์แต่ละท่านนะครับอันนี้ผมก็ให้เวลานะครับมีครูท่านใดไม่ทันกด N นะครับท่านใดที่ได้แล้วกด Y นะครับมีไหมครับแก้ไขนะครับถ่ายรูปแล้วนะครับแปะแก้ไขใช่ไหมฮะแปะที่จุด3จุดด้านบนนะฮะบนขวาแปะที่ทำเครื่องหมายวาดได้เลย
ปาดได้เลยนะครับก็ทรงกลมกันนี่ผมแรงเงาด้วยนะได้เห็นว่าผมจริงโอเคนะครับมีวายโอ้มีอาจารย์มีหลายวายเลยนะครับแสดงว่าผลงานนี้ไม่ธรรมดาเดี๋ยวขออนุญาตแบ่งปันแชร์กันเล็กน้อยดีไหมครับเดี๋ยวผมจะมีห้องบอร์ดนะครับให้อาจารย์ทุกท่านได้แชร์ผลงานกันนะครับดีไหมครับเดี๋ยวให้สแกน QR code นะครับท่านใดไม่ทันบอกได้เลยนะครับจะให้นะครับให้ทุกท่านที่เสร็จแล้วนะฮะอยากจะชัวร์ผลงานเนี่ยนะครับให้โหลดนะครับให้โหลดตัวนี้ครับสแกน QR code ได้เลยครับเราจะเข้าไปในบอร์ดหนึ่งนะครับชื่อว่า Padlet นะครับเป็นการโพสรูปถ่ายรูปทรงเรขาคณิตนะครับใช้ iPad ของตัวเองนะครับสแกน QR code ตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวไปโพสรูปที่ตัวเองถ่ายที่เราวาดแก้ไขด้วยนะแตะเครื่องหมายบวกเข้าไปแล้วนะครับแตะบวกแล้วก็โพสเข้าไปตรงกับรูปทรงของเราเลยนะครับขอเข้าใจนะครับมีใครที่สแกนแล้วไม่ได้นะครับน้องโจเจผู้ช่วยสารสวยของเรานะครับเขาจะโอเห็นนะฮะเห็นลิงก์มานะครับลิงก์มาให้แล้วกันก็แตะลิงก์ก็ได้นะครับถ้าใครสแกนแล้วไม่ได้นะครับแตะลิงก์เข้าไปแล้วก็จะเห็นบอร์ดสีน้ําเงินนะบอร์ดสีน้ําเงินที่มีเขียนว่าโพสต์รูปถ่ายโพสต์ภาพถ่ายรูปทรงเลยค่ะอันนี้นะครับแล้วก็แตะนะครับแตะเลือกว่ารูปทรงไหนที่ท่านถ่ายเป็นรูปทรงแบบใดนะครับมาแตะบวกแล้วจะมีให้เลือกกล้องเนาะเลือกกล้องแล้วก็นำรูปเข้าไปได้เลยเดี๋ยวผมจะเข้าไปในดูในแพทเทิร์นมีใครยังสแกนไม่ได้ไหมครับสแกน QR code ลองสแกนดูเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูซิมีใครโพสต์บ้างหรือยังนะครับจะมีครับมีคนโพสต์มาบ้างหรือเปล่าขอดูหน่อยสิครับโอเคใครอยากได้นะครับ QR code ให้แตะลิงก์ที่น้องโจเจส่งมานะครับมีรูปถ่ายไหมครับรูปถ่ายแตะมาด้วยนะครับแตะอย่างนี้นะครับแตะผมทำให้ดูนะครับแตะแล้วก็เลือกที่กล้องนะครับเลือกที่กล้องทุกทีเลือกที่อัลบั้มภาพใช่ไหมครับแล้วก็ไปเลือกภาพของเรามานะครับเช่นอันแรกเป็นทรงกลมใช่ไหมครับผมก็แบบนี่น่ารักมากนะครับนี่วงกลมทรงกลมเข้ามาพอเลือกแล้วนะครับทันนะครับเอาใหม่นะครับตรงนี้นะพอแตะบวกปุ๊บเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็เอารูปที่เราถ่ายเข้าไปแล้วก็โพสต์ได้เลยนี่นะครับมีมุมฉากมาแล้วนะครับอาจารย์หลายท่านเลยอันนี้ทรงกระบอกมีเขียนด้วยน่ารักน่ารักนะครับมีพีระมิดไหมครับเดี๋ยวผมจะลองใส่พีระมิดด้วยแตะบวกใช่ไหมฮะแตะบวกที่พีระมิดแล้วก็เลือกนะครับเลือกตรงนี้นะครับนี้นะครับแตะปุ๊บแล้วก็มันจะเข้าไปในอัลบั้มภาพของเรานะครับแล้วก็เลือกทรงพีระมิดซึ่งแล้วก็โพสต์ได้เลยนะครับทันไหมครับโอเคส่วนใหญ่มีทรงกลมเยอะเนาะมีทรงกลมเยอะแล้วนะครับสักทีนี่ครับทรงรูปอะไรเอ่ยนะครับอันนี้สี่เหลี่ยมอันยาอภัยภูเบศรนะครับเพื่อให้สุขภาพดีเนาะครับโอเคมีใครมีทรงกรวยไหมฮะทรงปริซึมเนี่ยหายากมากเลยมีฮะมีใครที่มีวัตถุนะครับเดี๋ยวผมจะลองแตะที่ทรงกลวยแล้วกันเนี่ยผมมีทรงกลวยอยู่นะครับเหมือนเดิมนะครับแตะปุ๊บแล้วก็เลือกนะครับเลือกตรงนี้เนาะแล้วก็มีทรงกลวยกลวยภาษาอังกฤษว่าโคนเนี่ยโคนเรียบร้อยและมีท่านใดมีเด็กปูนไหมครับเด็กปูนปริซึมครับนี่เราอยู่ในวิชาคณิตศาสตร์เรื่องรูปทรงเรขาคณิตมีทรงกระบอกมาแล้ว
หลายท่านเลยนะครับสำหรับท่านที่โชว์ผลงานตัวเองหน่อยนะครับท่านที่ถ่ายภาพแล้วก็ตกแต่งภาพด้วยเพนซิลนะครับแก้ไขอีดิทแล้วก็วาดรูปทรงนะครับเข้าไปเนี่ยก็โชว์ผลงานตัวเองน้อยนะครับมีหลายท่านเข้ามานะครับแสดงผลงานนี่มีเขียนน่ารักมากนะครับอันนี้เซอร์เคิลวงกลมนะครับแต่มันไม่ได้เป็นทรงกลมเป็นสองมิติเนาะถ้าเป็นสามมิติคือเป็นทรงกลมเลยจะเฟียนะฮะอันนี้จะเป็นเซอร์เคิลอาจารย์เมนชั่นมาด้วยแสดงว่าโอเคดีมากครับเชฟโอเคนะครับก็หูได้เห็นผลงานอาจารย์จากทางบ้านนะครับนะครับส่งมาสวยงามนะครับมีใครจะโพสก็โพสเพิ่มมาได้นะครับใครไม่ทันนะครับใครไม่ทันยกมือบอกได้นะครับจะมีให้ยกมือนะครับหรือพิมพ์มาได้มีล่าสุดมาแวบๆนี่ครับอันนี้น่ารักมากของใครเอ่ยนี่นะครับทรงกระบอกนะครับสองอันเลยเนาะโอเคสีสันสวยงามนะครับใครใช้สีสันสวยงามมากนะครับอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากมีกระเป๋ามีโอ้โหนี่ครับมีโทรศัพท์มาด้วยนะฮะนี่ครับโอ้โหทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีเยอะนะครับมีเยอะมากนี่นะครับมีกล่องนี่อันนี้สีวาดชัดเจนนะครับอาจารย์คนที่วาดอะไรสีเหลืองๆเนี่ยนะครับเจนนะครับสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับนี่ทรงกลมก็มีเยอะเนาะอันนี้อะไรครึ่งวงกลมป่ะครับไอ้ตัวนี้นี่ก็เป็นเครื่องทรงกลมนะโอเคคือนิดหนึ่งละแล้วก็อันนี้ทรงกลมเป็นลําโพงนะผมจะดูลําโพงนะทรงกลมนะครับนะก็ออกแบบให้เป็นทรงกลมนะครับโอเคผลงานนี่ทรงกระบอกมาแล้วมีหัวใจด้วยนะครับมีหัวใจมาด้วยทรงกระบอกมีทรงอื่นไหมครับเนี่ยผมพยายามหาทรงปริซึมนะครับก็รู้สึกถ้าเป็นโปรดักต์ก็จะเป็นของช็อกโกแลตเนาะช็อกโกแลตช็อกโกแลตที่เป็นทรงคริสตัลนะครับเป็นสัญลักษณ์เขาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะได้เรียนรู้นะครับว่ารูปทรงเรขาคณิตต่างๆเนี่ยนะครับจากภาพถ่ายนะครับแล้วก็ตกแต่งเขียนให้เขาเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้จากภาพได้เนาะโอเคครับก็เป็นผลงานที่ทรงพี่ทรงนี้ครับคนอันนี้น่ารักทรงอะไรเอ่ยทรงกรวยนะวาดมาชัดเจนนะครับมาชัดเจนนะครับแต่ไม่นับตัวโถนะนับแต่ฝานะฝาเป็นทรงกลวยนะทรงตัวโคนนะฮะนั่นเองมีถ่ายกันด้วยนะฮะในกลุ่มแชทนี้โอเคครับน่ารักดีเดี๋ยวก็ปากหอมคอนะครับในกิจกรรมอันนี้นะครับขอบคุณที่อาจารย์ที่แชร์ผลงานนะครับการถ่ายภาพพร้อมกับบ่งบอกลักษณะนะครับรูปทรงของตัวเองนะครับเข้ามาเดี๋ยวเราจะมาดูอันต่อไปเมื่อกี้เรามีการถ่ายภาพเป็นภาพนิ่งใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราจะทำการถ่ายภาพเคลื่อนไหวนะครับครับว่าเราจะมีลักษณะเหมือนเดิมครับกดแตะที่กล้องนะครับแล้วเลื่อนนะฮะมุมขวาล่างนะครับเลื่อนจากรูปภาพเป็นวิดีโอครับเป็นวิดีโอนะครับก็การถ่ายวิดีโอนะครับมันจะมีนะครับด้านบนมีเวลาขึ้นให้นะจะแตกต่างกับภาพเนาะถ้าภาพนิ่งจะไม่มีเวลาขึ้นให้นะครับแต่ถ้าภาพวิดีโอจะมีแล้วก็ตัวสีนะครับกดนะครับนี่คือแตะชัตเตอร์แตะหนึ่งครั้งสีแดงคืออะไรครับบันทึกนะครับแตะอีกครั้งหนึ่งเป็นการอะไรครับหยุดบันทึกนะครับหยุดบันทึกส่วนด้านซ้ายเหมือนเดิมครับซูมเข้าซูมออกนะครับซูมเข้าซูมออกครับหรือจะใช้นะครับนี่ก็ได้ครับหยิบ iPad ขยับนี่ซูมเข้าซูมออกนี้ก็ได้นะครับเวลาจะถ่ายหรือจะแพนอย่างนี้ครับแพนกล้องก็ได้ครับแพนกล้องนี่ก็ใช้ iPad เราถือได้ง่ายเนาะเป็น mobility นะครับเคลื่อนไหวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะถ่ายภาพเคลื่อนไหวเราสามารถกระทำได้ง่ายนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเริ่มอัดนะครับเนี่ยนะครับแตะได้เลยนะครับแตะหนึ่งครั้งปุ๊บแล้วก็ซูมโอเคเรียบร้อยครับหนึ่งคลิปแล้วลองดูนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้อัดผมไม่ใช้เสียงนะเดี๋ยวผมจะใช้
อีกวัตถุหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ผมจะอัดแบบใช้เสียงแล้วนะนะครับแตะสีแดงนะครับก่อนที่จะเริ่มสูดลมหายใจลึกๆนะครับเริ่มบันทึกแล้วเอาเสียงออกไปด้วยนะครับแตะนะครับสวัสดีครับนักเรียนอันนี้จะเป็นการถ่ายภาพวิดีโอรูปทรงกระบอกนะครับนักเรียนเห็นไหมครับทุกมุมนะครับของทรงกระบอกเป็นอย่างไรนะครับStop นี่เห็นไหมครับนี่เราก็ใช้วิดีโอทำสื่อได้นะครับในการที่พูดในขณะถ่ายก็ได้นะครับโอเคหรือจะแพนแสดงต่างๆนะครับที่เป็นรูปทรงอะไรนี้โอเคนะครับแล้วก็ Stop ครับใช่ครับเหมือนเดิมครับเราถ้าเราอัดวิดีโอเราแตะที่โฟกัสได้เหมือนเดิมนะครับถ้าเราล็อกโฟกัสเดี๋ยวกดค้างได้เหมือนกันใช่ไหมได้นะครับนะก็ถ้าเราซูมหรือแพนเนี่ยมันจะจับโฟกัสให้เสมอเลยนะครับอันนี้ทบทวนเนี่ยเมื่อกี้นี้ที่เราใช้แตะเนาะกดค้างไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ปรับแสงปรับสว่างได้เหมือนเดิมนะครับลองถ่ายหลายๆช็อตนะครับหลายคลิปนะครับผมจะลองเอาวิดีโอระหว่างอาจารย์ลองฝึกนะครับถ่ายวิดีโอเนี่ยเดี๋ยวผมก็ถ่ายด้วยนะครับปึ๊บนี่นะครับคือถ่ายแบบนั่งนิ่งๆเลยนะครับแล้วก็ซูมนะครับซูมเอาซูมอินเข้ามาโดยใช้ตัวนี้นะฝั่งซ้ายนะครับมันจะนิ่งกว่านะครับเรียบร้อยครับอัดหลายๆคลิปนะฮะอัดหลายๆคลิปนะครับหลายคลิปเราได้ภาพนิ่งหลายภาพแล้ววิดีโอคลิปหลายๆคลิปแล้วเดี๋ยวเราจะทำอัลบั้มทั้งสองอัลบั้มเนาะนะครับเราจะดูวิธีการทำอัลบั้มกันเดี๋ยวจะเก็บภาพก่อนนะครับระหว่างนี้นะครับช่วยเก็บภาพให้เรียบร้อยนะครับส่งนะครับซูมเข้าไปครับใช้เป็นสื่อวิดีโอประกอบได้นะครับโอเคได้ผมได้หลายคลิปแล้วนะครับหลายภาพแล้วด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปที่นะครับกดปุ่มโฮมนะครับทีนี้ภาพทั้งหมดภาพทั้งหมดเก็บไว้ที่ไหนนะครับอันนี้เราจะมาดูว่าเมื่อกี้เราใช้ตัวแอปพลิเคชันชื่อว่ากล้องใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราจะมาใช้แอปตัวนี้ครับชื่อว่ารูปภาพนะครับแตะได้เลยนะครับอันนี้มันก็จะเป็นนะครับมาที่ล่าสุดนะครับล่าสุดของเรานี่ล่าสุดก็คือเมื่อกี้ที่เราถ่ายนะครับมันจะเก็บไว้ในนะครับในอัลบั้มล่าสุดของเรานะครับเดี๋ยวให้เราทำอย่างนี้ครับทันนะครับทันนะครับแตะที่มุมขวาแตะเลือกแตะเลือกนะเลือกมุมขวานะครับแล้วก็เลือกรูปครับที่จะเอาเข้าไปทำอัลบั้มแตะเลือกภาพนิ่งนะครับผมจะแตะเลือกภาพนิ่ง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 ทั้งหมดเลยนะครับผมทราบยังไงว่าเป็นภาพนิ่งภาพนิ่งจะไม่มีเวลาบอกนะครับเนี่ยถ้าเป็นวิดีโอที่เราถ่ายเนี่ยมีเวลาบอกภาพนิ่งนะครับเดี๋ยวเราจะทำภาพนิ่งนี้นะครับใส่เข้าไปในอัลบั้มนะครับโดยการเลือกภาพนิ่งเสร็จแล้วนะครับแตะมุมซ้ายเห็นไหมครับปุ่มแชร์ด้านมุมซ้ายซ้ายบนนะครับซ้ายบนเลยแตะปุ๊บแล้วก็เลือกนะครับเลื่อนเข้าไปนะครับมันจะมีตัวหน้าต่างขึ้นมาให้เราเลือกนะครับเพิ่มไปยังอัลบั้มเห็นไหมครับเพิ่มไปยังอัลบั้มแตะเข้าอัลบั้มได้เลยครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเข้าไปยังอัลบั้มแล้วแตะอัลบั้มใหม่เข้านะครับผมพิมพ์คำว่ารูปทรงเรขาคณิตครับอัลบั้มผมชื่อว่ารูปทรงเรขาคณิตฉะนั้นแสดงว่านะครับแสดงว่ารูปที่ผมเลือกเมื่อกี้นี้จะถูกบันทึกเข้าไปในอัลบั้มนี้เรียบร้อยแล้วนะครับลองกลับไปดูลองแตะที่อัลบั้มดูนะครับแตะที่อัลบั้มแล้วก็นี่ฮะนี่คือรูปทรงเรขาคณิตจะมีรูปเฉพาะอัลบั้มของเรานะครับเห็นนะครับนะโอเคเดี๋ยวผมจะกลับไปที่ด้านบนนะครับ
ถ้าเราอยากจะทำอัลบั้มวิดีโอล่ะเหมือนเดิมครับแต่ที่ล่าสุดเห็นวิดีโอไหมครับเหมือนเดิมครับอันนี้คุณซ้ำนะครับเลือกมุมบนนะครับจะมีคำว่าเลือกแต่คำว่าเลือกก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนมาดูครับวิดีโอที่มีอยู่ทั้งหมดเมื่อกี้นี้นะครับแตะ1 2 3 4 5 6 7วิดีโอจากนั้นนะครับแตะมุมบนซ้ายนะครับที่มีปุ่มแชร์นะครับด้านบนแตะปุ๊บเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปเพิ่มไปยังอัลบั้มเหมือนเดิมครับตรงนี้นะครับเพิ่มไปยังอัลบั้มครับสร้างอัลบั้มใหม่เป็นวิดีโอส่งเรขาครับบันทึกเรียบร้อยครับกลับไปที่เมื่อได้แล้วนะครับมันจะเอาเข้าวิดีโอเข้าไปในอัลบั้มแล้วกลับไปดูนะครับว่าอัลบั้มที่เราสร้างมีอยู่หรือเปล่านะครับไปที่อัลบั้มด้านบนนะครับนี่ครับวิดีโอนี่ฮะล่าสุดวิดีโอรูปทรงเลขาคณิตมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7ครบนะครับครบเลยโอเคไหมฮะไม่ยากนะฮะอาทีนี้ครับอาจารย์ลองกลับไปที่รูปภาพนิ่งของเราครับนี่ครับอัลบั้มรูปทรงเลขาคณิตของเรานะครับแตะเข้าไปเลยนะครับพอแตะเสร็จแล้วนะครับแตะเสร็จแล้วลองแตะด้านบนมุมขวานะครับแตะคำว่าสไลด์โชว์ครับนี่จะมีอะไรครับการเล่นภาพใช่ไหมครับรูปทรงเลขาคณิตในอัลบั้มสวยงามนะครับโอเคแตะ1 ครั้งนะครับเลือกตัวเลือกมุมขวาล่างนะครับจะเลือกชุดรูปแบบจะมีให้เราเลือกว่าเราจะเลือกเป็นแบบไหนนะครับได้ด้วยภาพซ้อนก็ได้นะครับนี่เป็นภาพซ้อนนะขนาดนี้มีให้เราเลือกครับจะปรับให้เล่นเร็วเล่นช้าเราก็จะมีสปีดตรงนี้นะครับได้เลยเห็นไหมครับในขณะที่มันเล่นอยู่นะครับในขณะที่สไลด์โชว์ในอัลบั้มเล่นอยู่เราแตะตัวเลือกนะครับเลือกได้นะครับเส้นครับเป็นไงครับไม่ยากนะครับนี่ฮะจัดอัลบั้มแล้วเล่นสไลด์โชว์โชว์ผลงานได้เลยนะครับแล้วเราทำเป็นอัลบั้มไว้ให้โอเคไหมไม่น่าจะมีปัญหาครับคุณชาค่ะขออีกรอบหนึ่งได้ไหมคะว่าถ้าเกิดว่าเราไปที่อัลบั้มใหม่เราจะทำเป็นสไลด์โชว์ยังไงนะคะขอโทษหน่อยค่ะอัลบั้มมาทำเป็นสไลด์โชว์ผมแตะกลับไปที่นี่ครับไปที่อัลบั้มของฉันนะครับไปที่ล่าสุดล่าสุดเราจะมีนะครับรูปที่เราถ่ายไว้ใช่ไหมครับเนี่ยอาจารย์เห็นภาพที่ทุกท่านถ่ายไว้เนาะเราก็เลือกเสร็จใช่ไหมฮะเลือกเสร็จแล้วก็เลือกตึ้ง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 ใช่ไหมฮะเลือกเสร็จแล้วปุ๊บก็เพิ่มแตะมุมซ้ายเพิ่มไปยังอัลบั้มเพิ่มไปยังอัลบั้มนะครับแล้วก็เขียนอัลบั้มตรงนี้นะครับเช่นอัลบั้มอันที่หนึ่งนะครับหนึ่งทบทวนนะครับเมื่อได้แล้วนะครับเมื่อได้แล้วกลับไปที่นะครับกลับไปที่อัลบั้มแล้วเราก็ดูว่าอัลบั้มเมื่อกี้เนี่ยของเราสร้างไว้มีอะไรบ้างนะครับเมื่อกี้ผมมีนะครับรูปทรงเลขาคณิตวิดีโอรูปทรงเลขาคณิตแล้วก็หนึ่งผมกลับไปที่รูปทรงเลขาคณิตนะครับนี้จะเป็นภาพนิ่งทั้งหมดนะครับมุมขวาบนเห็นไหมครับมุมขวาบนสไลด์โชว์หายแตะสไลด์โชว์เลยขณะที่มันเล่นสไลด์โชว์นะครับขณะที่เล่นสไลด์โชว์อยู่ให้อาจารย์เนี่ยนะครับเอานิ้วแตะที่สไลด์โชว์ที่กำลังเล่นนะครับหน้าจอก็จะเปลี่ยนไปด้านล่างเห็นไหมครับจะมีคำว่าตัวเลือกอยู่นะครับให้แตะคำว่าตัวเลือกแล้วก็เลือกว่าจะเป็นชุดรูปแบบในการเล่นสไลด์โชว์แบบไหนนะครับก็จะมีให้เราเลือกครับจะเป็นออริกามิภาพซ้อนวารสารอะไรพวกนี้นะครับเราก็สามารถเลือกได้เมื่อเลือกเสร็จแล้วเราก็ย้อนกลับก็สามารถที่จะปรับให้มันเล่นวนซ้ำไหมแล้วก็มีตัวเลือกให้นะครับเล่นช้าเล่นเร็วนะครับถ้ากระต่ายคือเล่นเร็วถ้าเต่าคือเล่นช้าใช่ไหมครับขึ้นอยู่กับภาพนี้มีอัลบั้มนี้มีภาพเยอะขนาดไหนถ้ามีภาพเยอะเราก็ให้มันเล่นเร็วหน่อยถ้ามันมีน้อยแล้วค่อยเล่นช้าแล้วโอเคนะครับยากนะเนี่ยนะครับทันนะครับถ้าอาจารย์ท่านใดทันนะครับกดไว้ให้ผมหน่อยนะครับผมจะได้ทราบว่าอาจารย์ทันเนาะ
เรียบร้อยนะครับโอ้น่ารักมากนะครับนี่ทำกันทุกคนนะครับนี่มืออาชีพมาเองเลยนะครับหลายท่านเลยสุดยอดมากครับอาจารย์นี่อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการแก้ไขนะครับแก้ไขภาพนะครับเมื่อกี้ทุกคนแก้ไขได้แล้วใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการแก้ไขวิดีโอบ้างเนาะเพราะเมื่อกี้เราแตะแก้ไขในตัวของภาพนิ่งแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูในภาพล่าสุดนะครับอัลบั้มล่าสุดของเรานะครับมีวิดีโอไหมครับเอาวิดีโอมาสักหนึ่งอันครับยกตัวอย่างเช่นวิดีโอนี้ครับวิดีโอเราแตะแก้ไขนะครับแตะแก้ไขนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มจากวิดีโอก่อนนะครับทางด้านซ้ายนะครับมันจะมีให้เรานะครับแก้ไขอะไรบ้างนะครับนี่เลยแตะนะครับแตะมันจะมีสามตัวนะหนึ่งสองสามแต่อันแรกนะครับจะเป็นการปรับสีปรับแสงของวิดีโอนะครับก็จะมีให้เราเลือกโอ้โหนี่แบบมืออาชีพเลยนะครับถ้าใครไม่ลองเล่นไปทีละตัวได้ครับหรือจะเลือกที่อัตโนมัติก็ได้นะครับจะเป็นการปรับวิดีโอนี่สิ่งที่ผมปรับเนี่ยเป็นการปรับวิดีโอนะฮะไม่ได้ปรับภาพนิ่งนะเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้เจ๋งมากนะครับแก้ไขหรือเลื่อนขึ้นไปนะครับเราจะมีให้ปรับความสว่างของวิดีโอนะครับปรับสีอิ่มสีต่างๆนะครับมีทั้งหมดเลยหรือถ้าเราจะทําเป็นขาวดําได้ไหมฮะขาวดําก็ได้เนาะก็จะมีถ้ามีภาพที่ใครสอนวิชาประวัติศาสตร์นะครับทําเป็นภาพขาวดําก็อย่างง่ายดายเลยนะครับนี่ครับการลดน้อยถ้ามีแสงน้อยนะครับเราถ่ายภาพในแสงน้อยจะมีน้อยเราสามารถปรับลดน้อยได้แล้วก็ตัวนี้ครับปรับขอบนี่ขอบได้นะครับให้มีขอบจางขอบเข้มในวิดีโอนะครับโอเคนะครับส่วนอันนี้นะครับปุ่มทางซ้ายก็จะเป็นการปรับเนี่ยต้นฉบับเป็นยังไงนะครับอันนี้จะปรับอัตโนมัติเลยมีแสงสีโทนไหนนะครับเราก็เลือกนะครับหรือจะเป็นขาวดำก็ด้านล่างสุดเลยนะครับปรับง่ายๆนะครับไม่ยากนะผมกำลังพูดถึงวิดีโอนะครับอาจารย์ภาพนิ่งผมว่าอาจารย์น่าจะอยู่ในวิดีโอนะครับกดจัดเส้นนะครับหรือครอปครอปครอปทางซ้ายนะครับดูนะฮะครอปวิดีโอนะครับผมจะครอปคือการเอาส่วนเกินของภาพที่เราไม่ต้องการออกไปนะครับเช่นผมเอาแค่เฉพาะบริเวณนี้นะครับครอปได้หรือจะเอาแค่ตรงนี้ให้มีนี่นะครับวางให้ปล่อยหน่อยแล้วก็เมื่อเราเลือกครอปทางด้านล่างเนี่ยทางขวามันจะมีให้เราเลื่อนใช่ไหมฮะนี่แล้วครอปเสร็จแล้วปุ๊บทางขวาจะมีให้เราเลือก3ตัวสามารถปรับนะครับหมุนในองศานะครับที่เราต้องการได้หรือจะปรับ distort ภาพ distort ภาพต่างๆให้มันมีคีย์สโตนปรับเนี่ยครับปรับโปรเจคเตอร์อะไรเงี้ยนะครับก็ปรับต่างๆยังไงนะครับเจ๋งยืดภาพนะครับกับวิดีโอเนาะนะครับร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการปรับวิดีโอนะครับก็เสร็จสิ้นนี่แล้วก็บันทึกวิดีโอให้เลยนะครับเห็นไหมฮะเจ๋งไหมฮะในทำนองเดียวกันถ้าเราปรับนะครับรู้แนวในการปรับเพราะผมพูดถึงวิดีโอก่อนเพราะว่ามันเป็นฟีเจอร์ที่ค่อนข้างเจ๋งถ้ามาใหม่ครับนะครับมีขอบของผมปรับวิดีโอที่มีขอบด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นภาพนิ่งก็เหมือนเดิมครับแตะภาพมาใช่ไหมนะครับแล้วก็แตะแก้ไขนะครับแตะแก้ไขเลือกมาภาพหนึ่งนะครับแล้วก็แตะแก้ไขมุมซ้ายนะครับก็ด้านซ้ายก็จะมีเหมือนกันครับคล้ายๆกันเลยเห็นไหมครับมีสามตัวนะครับตัวแล้วก็ปรับออโต้อันนี้อัตโนมัติปรับเลื่อนได้เลยนะครับนี่ครับสี่ตัวของสีได้หมดนะครับสังเกตดูเวลาเราปรับที่อัตโนมัติเนี่ยไอตัวเลือกข้างล่างมันจะปรับให้เราอัตโนมัติเลยเนาะนะครับครับหรือเราจะเลือกตัวที่สองเหมือนกันใช่ไหมแต่อันนี้ทำแบบภาพนิ่งเนาะภาพนิ่งเหมือนกันครับจะเป็นให้ภาพเป็นขาวดำนี่นะครับโอ้อันนี้เหมือนกับเก็บไว้นานเก่าแก่นะครับเราก็สามารถสร้างอารมณ์ของภาพได้เนาะโอเคนะครับงั้นเส้นเลยยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวผมอาจจะปรับครอปนิดนึงเพราะว่ามุมขวาผมนะครับมันจะมีกล่องนี้อยู่นะผมจะเอาส่วนเกินตรงนี้ออกนะครับผมเลือกคลิกครอปครอปคือการอะไรคือการเอาภาพส่วนเกินออกตรงนี้นะครับผมเนี่ยนิดนึงนะครับ
แล้วก็ตรงนี้นิดนึงนะครับให้ดูมีมิติมากขึ้นนะครับจากนั้นกดเสร็จสิ้นได้เลยนี่ฮะเรียบร้อยในการแก้ไขภาพโอเคนะครับเคลียร์นะครับเพราะนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับสำหรับการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวและอะไรครับการแก้ไขการแก้ไขต่างๆครับตอนนี้ทุกท่านได้วิดีโอใช่ไหมครับได้สไลด์โชว์เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ยังเหลือการถ่ายภาพอีกชนิดนึงนะครับการถ่ายภาพอีกชนิดนึงอาจารย์ทุกท่านลงถ่ายภาพนิ่งถ่ายภาพวิดีโอได้แล้วการถ่ายภาพหน้าจอครับทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมขอไปที่สไลด์นิดนึงให้อาจารย์ทำความเข้าใจก่อนเวลาเราจะถ่ายภาพหน้าจอเนี่ยนะครับเราจะวาง iPad แนวไหนนะครับแล้วก็เราจะถ่ายอย่างไรนะครับอาจารย์คะขออนุญาตค่ะครับฮัลโหลค่ะเมื่อกี้ที่แก้ไขวิดีโออะค่ะพอดีเข้าไปที่ภาพวิดีโอแก้ไขวิดีโอแล้วมันไม่มีแท็บเครื่องมือขึ้นเหมือนของอาจารย์นะคะต้องทำยังไงวิดีโอใช่ไหมครับไม่เหมือนอาจารย์ใช้ OS ล่าสุดหรือเปล่าครับค่ะ OS OS 10เท่าไหร่ครับ iPad OS ที่เป็นโหลดตัวนี้นะครับ13.3ป่ะครับเป็น13.3กำลังดูค่ะไปที่ setting นะครับแล้วก็ไปที่ version 13.3 นะครับอันนี้ก็จะมีตัวเลือกให้เราแก้ไขวิดีโอได้เลยจะมีขึ้นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับถ้าไม่มีอาจจะไม่ได้อัปเดต OS นะครับก็อัปเดต OS แล้วก็จะมีขึ้นนะครับให้เราค่ะโอเคนะครับขอบคุณค่ะนะครับโอเคนะครับทีนี้มาดูการแคปเจอร์หน้าจอนะครับในตัวของอะไรนะครับอาจารย์เวลาถือ iPad นะครับผมดูภาพให้ดูนิดนึงนะครับการจะแคปเจอร์นะครับนี่นะครับปุ่มโฮมนะครับกับปุ่มเปิดปิดนะครับปุ่มโฮมอยู่ทางด้านขวาลองกดพร้อมกันสิครับกดพร้อมกันมันจะดังแชะใช่ไหมฮะในการแคปเจอร์หน้าจอใช่ไหมครับหรือถ้าเราใช้นะครับเราใช้ Apple Pencil ถ้าใครมี Apple Pencil นะครับถือไว้เลยนะครับแล้วก็ปัดขึ้นจากมุมใดมุมหนึ่งนะครับมันก็จะมีการนะครับแคปเจอร์ให้นะครับง่ายนะฮะง่ายมากเลยนะครับแต่มันยังไม่หมดเท่านี้ครับเดี๋ยวอาจารย์ลองเปิด Safari ครับวิธีการแคปหน้าจอเนี่ยผมจะเปิด Safari นะแล้วลองแคปเจอร์แต่ถ้าเป็นแคปเจอร์อย่างนี้คือแคปเจอร์หน้าจอบนที่เรามันเห็นใน iPad นะครับแต่ถ้าเราเปิด Safari เปิดเว็บไซต์เปิดเว็บไซต์หนึ่งทันไหมครับลองเปิดแตะที่เป็นรูปเข็มทิศนะเข็มทิศไหมฮะนะแล้วก็เปิดเข้ามาเลยครับแล้วลองเซิร์ชหานะครับข้อมูลของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนของอาจารย์นะครับลองพิมพ์ได้เลยนะครับเช่นวิชาที่อาจารย์สอนนะครับข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์แล้วก็พิมพ์มาได้เลยนะครับของผมเนี่ยตั้งไว้ผมมีพิมพ์ไว้ว่าเกี่ยวกับหัวข้อความรู้เกี่ยวกับนะครับรู้ทันการอยู่รอดของโคโรนาไวรัสนะครับเว็บไซต์นี้นะครับลองดูนะครับเว็บไซต์เนี้ยถ้าเราลองเลื่อนดูนะครับอาจารย์ลองเว็บไซต์ของตัวเองเนาะเสียงของอาจารย์นะครับก็ลองเลื่อนนะครับมีหลายหน้าเนาะมีหลายหน้าแต่ถ้าเราแคปเจอร์หน้าจอแคปเจอร์หน้าจอด้วยใช้นิ้วใช่ไหมเดิมครับถ้าเราพร้อมยังครับใครได้เว็บที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับวิชาตัวเองแล้วกดไว้ให้ผมหน่อยนึงนะครับผมจะได้ทราบผมจะได้ไปต่อได้เลยเนาะครับน่ารักมากนะครับ Apple Pencil ทำอย่างไรดูนะครับปัดนะครับใช้ Apple Pencil ปัดจากมุมขวาล่างมุมซ้ายล่างได้หมดครับปัดขึ้นทะแยงขึ้นนะครับปัดทะแยงขึ้นอย่างเงี้ยปัดทะแยงขึ้นปัดทะแยงขึ้นจะขึ้นลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับปัดทะแยงขึ้นจะซ้ายก็ได้จะขวาก็ได้จะขึ้นหน้าอย่างนี้ถ้าปัดขึ้นแล้วอาจารย์สังเกตดูครับถ้าอาจารย์กดเสร็จสิ้นเลยอาจารย์จะได้หน้าเดียวแต่ถ้าแตะมุมบนนี้ฮะเห็นไหมเห็นคำว่าทั้งหมดนะครับแตะที่ทั้งหมดครับแตะที่ทั้งหมด
จะเห็นว่าด้านทางขวาเนี่ยมันจะมีหลายๆหน้าให้แสดงว่าถ้าเราแคปเจอร์หน้าจอบนเว็บไซต์นะครับที่มีข้อมูลอยู่แล้วอยากจะส่งเอกสารเนี่ยครับไปให้เด็กนักเรียนนะครับผู้เรียนของเรานะครับเราก็สามารถกระทำได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะเลือกนะครับทั้งหมดนะครับนี่ผมก่อนที่ผมจะบันทึกทั้งหมดเนี่ยผมอาจจะมาร์กเล็กน้อยนะครับนี้ใช้ได้นะฮะว่าให้สังเกตตรงนี้หัวข้อนี้ก่อนเนาะแล้วก็การอยู่รอดนี่ก็สำคัญเนาะผมลงไว้ก่อนนะครับเลื่อนขึ้นไปนะครับเวลาเลื่อนใช้2นิ้วนะใช้2นิ้วแต่เราว่าก็ใช้8ด้วยวิธีเขียนให้ไปอ่านมานะครับอย่างนี้ใช้2นิ้วดันขึ้นนะครับถ้านิ้วเดียวมันจะเป็นครับจากนั้นดูข้อไหนอีกบ้างคือเป็นหัวข้อย่อยที่จะต้องคอนเซิร์นนะครับให้ไปอ่านมาก่อนอ่ะนะครับเรียบร้อยนะครับเมื่อได้แล้วนะครับทำannotate นะครับหรือปรับแต่งในตัวสไลด์แล้วนะครับให้ในตัวผิดอยู่นี้ครับแต่ทั้งหมดแล้วกดเสร็จสิ้นเมื่อไหร่ปั๊บนะฮะกดเสร็จสิ้นทางด้านมุมซ้ายนะครับมันจะบันทึกทั้งหมดหน้าทั้งหมดของอาจารย์เนี่ยครับที่เราทำเมื่อกี้เนี่ยพร้อมแก้ไขเนี่ยเป็นไฟล์ PDF ทันทีเลยง่ายไหมครับง่ายมากๆนะครับแค่ดันตัว Apple Pencil ซ้ายหรือขวาก็ได้ใช่ไหมครับหรือกดปุ่ม Home กับปุ่มเปิดปิดพร้อมไว้ก็เป็นการแคปเจอร์หน้าจอนะครับในหน้าเว็บไซต์แล้วเลือกทั้งหมดนะฮะแล้วก็บันทึกครับบันทึกใน iPad นะครับสร้างโฟลเดอร์ได้นะครับสร้างโฟลเดอร์นะครับมันจะบันทึกในแอปไฟล์เนาะนะครับเป็นไฟล์ PDF ได้นะครับตั้งชื่อนิดนึงนะครับตั้งชื่อไฟล์ PDF เสร็จสิ้นนะครับก็จะเป็นไฟล์บันทึกนะครับแล้วก็กดบันทึกได้เลยนะฮะมุมบนตัวนี้จะเป็นการสร้างอัลบั้มก่อนถ้าใครมีอัลบั้มอยู่แล้วนะครับก็แตะบันทึกได้เลยถ้าไม่มีแตะสร้างอัลบั้มก่อนนะครับเมื่อได้นะฮะได้โฟลเดอร์ไฟล์ PDF มาแล้วนะครับผมก็แตะคำว่าบันทึกลงไปไฟล์นี้ทั้งหมดเมื่อกี้กี่หน้าเนาะผมสไลด์ใหม่นะฮะสไลด์ขึ้นใหม่นะครับเป็นชื่อใหม่ก็ทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้หนึ่งสองสามสี่หน้าทั้งหมด4หน้านี้นะครับก็จะเข้าไปอยู่ในไฟล์ PDF ได้เลยครับง่ายไหมครับเรามีอุปกรณ์เทคโนโลยีดีๆนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเอาไปนะครับใช้ทำประกอบสื่อการสอนของเราได้อย่างง่ายดายนะครับรวมถึงเอกสารต่างๆด้วยนะครับเอกสาร PDF นะครับที่จากเว็บไซต์เนี่ยเราก็สามารถที่จะนะครับแคปเจอร์ทั้งหมดแล้วก็อินเทอร์เน็ตได้นะครับเป็นไงบ้างครับยากนะครับนี้ก็บันทึกหวังว่าคงทันนะครับมีใครไม่ทันไหมครับใครไม่ทันเนี่ยอาจจะเข้าไปดูในวิดีโอในภายหลังได้นะครับเพราะว่าเรามีบันทึกวิดีโอไว้นะครับโอเคนะครับหัวข้อนี้เดี๋ยวมาดูในหัวข้อต่อไปอีกนิดนึงนะครับเราได้เวลาแล้วแต่อันนี้ผมจะโชว์ให้ดูเฉยๆนะฮะสำหรับท่านอาจารย์ที่นะครับทำอัลบั้มเสร็จแล้วนะครับอันนี้คงไม่ให้ทำตามนะครับก็แล้วแต่ใครจะทำตามถ้าทันนะครับก็ถ้าไม่ทันเดี๋ยวดูวิดีโอย้อนหลังได้ไปดูที่อัลบั้มครับอย่างเช่นผมมีอัลบั้มของผมใช่ไหมครับอัลบั้มรูปทรงเรขาคณิตของผมเนี่ยนะครับนี้นะครับถ้าบอกว่าเราอยากจะเอาอัลบั้มนี้แปลงเป็นวิดีโอสไลด์โชว์เลยนะครับเราจะทำยังไงนะครับเราจะทำยังไงก็ถ้าเราแตะสไลด์โชว์ก็จะเล่นใช่ไหมครับทีนี้ข้างๆด้านมุมขวาตรงนี้นะครับมันจะมีเหมือนกับเครื่องหมายมากกว่านะครับเครื่องหมายมากกว่าแตะได้เลยครับมันจะเข้าไปอีกหน้าหนึ่งนะครับอันนี้ก็ใครจะทำตามก็แล้วแต่นะครับผมจะบอกวิธีแค่ว่ามันจะแปลงวิดีโอยังไงนะครับเมื่อแตะแล้วนะทันไหมครับเอาใหม่นะครับเข้าไปในอัลบั้มของเราที่เราสร้างไว้แตะเครื่องหมายตัวนี้นะครับที่ล่างคำว่าเลือกครับแตะเลยจากนั้นนะครับเห็นปุ่มเพลย์ไหมครับ
แตะที่ปุ่ม play นะครับตรงนี้นะครับนะเลยจากปุ่ม play เนี่ยนะครับนี่ฮะมันจะมีเล่นภาพยนตร์ให้เราใช่ไหมครับเหมือนเดิมครับถ้าเราเล่นมันเล่นเป็นวิดีโอให้นะครับเราแตะ1ครั้งที่วิดีโอนี้นะครับมันจะมีหน้านี้ครับขึ้นมาเห็นไหมครับให้เราเลือกอะไรครับให้เราเลือกเพลงนะเหมือนฝันเพลงซาบซึ้งใจอะไรพวกนี้นะครับมีให้เลยนะครับเพลงเที่ยวผับตอนนี้เที่ยวไม่ได้ใช่ไหมฮะเราอาจจะเลือกเพลงย้อนใจไปก่อนนะครับโอเคแล้วเพลงสุดขีดอะไรประมาณนี้เราเลือกก่อนนะครับโอเคจากนั้นเมื่อได้เพลงที่เหมาะกับเราแล้วนะครับลองเล่นดูสักเล็กน้อยนะครับถ้าสนใจแล้วนะครับได้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับมุมซ้ายล่างเลยนะครับถ้าทันนะครับใครทันนะครับหรือจะไปดูย้อนหลังได้นะครับแตะแชร์นะครับปุ่มแชร์นี้นะครับแตะเลยครับจากนั้นเลื่อนขึ้นไปครับจะมีการบันทึกวิดีโอเห็นไหมครับตัวนี้ตัวที่3นะบันทึกแตะปุ่มแชร์เลือกที่บันทึกวิดีโอครับเขาก็จะแปลงนะครับแปลงภาพที่อยู่ในอัลบั้มของเรานะครับเป็นวิดีโอให้อาจารย์เนี่ยพร้อมนำไปใช้ประกอบทำการตัดต่อในหัวข้อต่อๆไปได้เลยถ้าใครสนใจเรียนตัดต่อนะครับเดี๋ยวจะมีหัวข้อตัดต่อด้วยเนาะเราก็จะได้วิดีโอดิบนะครับเป็นข้อมูลดิบเป็นฟุตเทจไว้เนี่ยที่จะเตรียมไปตัดต่อเพิ่มเติมได้ง่ายไหมครับแค่นี้เองไม่ยากเลยนะครับจากที่ผมได้แสดงให้ดูนะครับถ้าใครไม่ทันก็เดี๋ยวไปย้อนดูในวิดีโอได้นะครับก็วันนี้เวลาก็งวดทำมาแล้วเนาะโอเคครับเดี๋ยวผมขอสรุปเลยละกันนะครับจากบทเรียนในวันนี้นะครับเข้าไปวันนี้สรุปโอเคนะครับก็การเรียนในวันนี้เป็นไงบ้างครับหวังว่าคุณครูจะได้เป็นไอเดียเนาะในการที่จะนำไปใช้นะครับนำไปใช้ในการเรียนรู้จัดการเรียนรู้ในช่วงวิกฤตนี้นะครับถ้าคุณครูสนใจนะครับอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับรู้เพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็นี่ครับติดต่อตัวนี้ได้เลยนะครับ Apple Teacher นะครับถ่ายรูปไว้ได้นะครับนี่นะครับเข้าไปลองเข้าร่วมนะครับสมัครเรียนเพิ่มเติมนะครับเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนะครับแล้วก็กิจกรรมการเรียนรู้ในวันนี้นะครับสะท้อนอะไรบ้างนะครับนะครับก็คือว่าให้คุณครูได้สะท้อนคิดว่ากระบวนการเรียนรู้เนี่ยจะช่วยให้คุณครูพัฒนาสื่อการสอนได้อย่างไรนะครับครับแล้วก็จากทำอัลบั้มทำวิดีโอเนี่ยคุณครูก็สามารถใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับไปประกอบสื่อการสอนได้นะครับแล้วก็ Apple Teacher นะครับก็ใครมีใครเป็น Apple Teacher บ้างแล้วครับถ้าใครเป็นแล้วกด Y นะครับใครไม่เป็นกด N นะครับนะครับยังนะครับนี่โอเคก็ได้เรียนรู้โอ้โหมีคนเป็นแล้วนะบางคนถ้าไม่เป็นใครไม่เป็นก็เข้าไปนะครับเข้าไปได้เลยนะครับในเว็บตัวนี้นะครับได้เป็นนะครับก็วันนี้ได้เรียนรู้เนี่ยเรื่องของการตกแต่งภาพอัลบั้มภาพต่างๆนะครับทำสไลด์โชว์นะครับเราสามารถจะครอบภาพได้ตัดแต่งภาพได้นะครับนำไปใช้งานนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็หวังว่าจะนำความรู้วันนี้นะครับไปใช้ประโยชน์ได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้กิจกรรมวันนี้ครับเราจะมีการเผยแพร่ซ้ำบน channel YouTube นะครับแล้วก็บทเรียนออนไลน์บน Starfish Lab ก็เข้าไปได้นะครับสำหรับช่วงบ่ายนี้เดี๋ยวจะมีออนไลน์ที่น่าสนใจนะครับคอร์สต่อไปนะครับประมาณบ่าย2นะครับผมบอกว่าน่าสนใจมากๆนะครับถ้าใครไม่ไปไหนก็ติดตามต่อได้หรือใครสมัครไว้แล้วนะครับก็ติดตามต่อได้เลยนะครับเรียนรู้จากผมไปแล้วเนี่ยช่วงบ่ายได้ทำกิจกรรมดีๆเยอะนะครับแล้วก็หากต้องการสอบถามติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมนะครับนี่เป็นอีเมลนะครับสำหรับการติดต่อนะครับสแกน QR code ก็ได้นะครับ theeducation@group.apple.com นะครับเป็น .com แล้วก็สุดท้ายนี้นะครับขออนุญาตอาจารย์ช่วยประเมินนิดนึงนะครับช่วยทำการทำแบบสอบถามนะครับคิดอย่างไรเกี่ยวกับการอบรมในครั้งนี้นะครับแล้วก็สามารถแสดงความคิดเห็นติชมกันมาได้เลยนะครับก็ผมทางทีมงานจะนำไปปรับปรุงนะครับ
แก้ไขให้มันดีขึ้นในอนาคตนะครับเดี๋ยวนะครับก็สำหรับวันนี้ผมและน้องโจเจนะครับก็ขออนุญาตลาทุกท่านนะครับแต่ถ้าท่านใดเนี่ยยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเนี่ยผมจะอยู่ในห้องนี้อีกประมาณ15นาทีนะครับเรานอกรอบนะครับทีมสอบถามกันได้นะครับผมก็ยังอยู่นะ10-15นาทีเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับถ้าท่านใดไม่รีบไปไหนนะครับก็หวังว่าจะได้เจอกันในอนาคตนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่มาร่วมกิจกรรมในการสอนออนไลน์นะครับการเรียนรู้สิ่งดีๆอย่างนี้นะครับในช่วงที่เหตุการณ์สถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับโอเคนะครับถ้าใครถ่ายคิวอาร์โค้ดไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับทางน้องโจเจเขาพิมพ์ลิงก์ให้แล้วนะครับแตะที่ลิงก์ที่ในแชทได้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปประเมินได้เลยนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาร่วมนะครับท่านอาจารย์ทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาร่วมในการอบรมครั้งนี้แล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมยังอยู่อีก15นาทีนะครับใครชอบไม่ทันได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณน้องเจ๋งด้วยนะท่านนะครับยินดีสอบถามมาได้นะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ทันหรืออะไรนะครับผมยังอยู่ตรงนี้ได้อีกประมาณ10-15นาทีนะครับใครทำแล็บยังไงถามด้วยทำแล็บต้องตั้งกล้องครับมีอาจารย์จูนยังอยู่เนาะอาจารย์จูนบอกว่าต้องตั้งกล้องถ่ายครับต้องนิ่งๆเลยครับเช่นเอาขาตั้งนะครับตั้งแล้วก็ยันถ่ายพระอาทิตย์ตกหรือถ่ายการทดลองที่มันนานๆนะครับเราตั้งกล้องไว้นะครับแล้วมันก็จะทำให้ภาพนั้นเนี่ยเร็วปุ๊บจากเวลาที่มันถ่ายนานๆนะครับมันจะกดเวลาลงนะครับเหลือประมาณที่ไม่เยอะเลยครับไม่กี่วิสามนะครับอย่างตั้งกล้องถ่ายพระอาทิตย์ตกนะครับตกเนี่ยมันใช้เวลาหลายนาทีเนาะถ้าเราตั้งกล้องไว้มันก็จะเหลือวิดีโอนะครับแคบๆตัวเล็กๆให้เรานะครับเราใช้ต่อได้เลยนะครับหรือการทดลองวิทยาศาสตร์หลายอย่างนะครับเราใช้ตั้งกล้องไว้ได้มีคนมีคำถามไหมครับในสไลด์โชว์ในวิดีโอนอกจากมีครับนอกจากการแก้ไขนะครับวิดีโอการครอบการทำสีแล้วนะครับสามารถที่จะตัดต่อหรือว่าทริมนะครับภาษานี่เราเรียกว่าทริมได้ใช้หน้าหลังนะได้นะครับหน้าหลังได้แต่จะตัดตอนจริงต้องไปทำใน iMovie นะครับตัดส่วนเกินนะครับเราตัดส่วนเกินเตรียมไว้ก่อนได้นะครับจริงๆก็เข้าไปตัดใน iMovie ได้นะครับง่ายไม่ได้ถึงโอเคลองไล่ดูเนาะมีอะไรบ้างนะครับโอเคมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับอันนี้ก็นอกรอบแล้วเปิดไมค์ก็ได้นะครับเปิดไมค์ถามก็ได้ถ้าอาจารย์จะไม่อยากพิมพ์เนาะถ้าใครไม่อยากพิมพ์ก็เปิดไมค์ถามผมได้เลยอยู่นะครับด้วยครับคุยกันนอกรอบได้นะครับสำหรับท่านที่ยังอยู่ครับเปิดไมค์ได้เลยสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์พัทยากรนะครับอาจารย์ครับรบกวนสอบถามตัว Apple Teacher ครับครับผมถ้าสมมติว่าเราเข้าไปทำเทสแล้วเราสามารถทำเราทำผิดเราแก้ไขได้ไหมครับรู้สึกเขาจะให้แก้ไขได้ประมาณ3ครั้งนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับประมาณ3ครั้งแล้วก็ครับแล้วถ้าเกิดว่าเกิน3ครั้งแล้วต้องทำยังไงครับก็เข้าไปใหม่ครับแล้วก็สมัครใหม่จนกว่าจะผ่านครับไม่ต้องห่วงครับเราจะได้ฝึกแก้ได้เรื่อยๆจนกว่าจะผ่านค่ะแก้ได้เรื่อยๆค่ะเวลาที่ไม่ผ่านตรงส่วนไหนนะคะระบบก็จะแนะนำให้ว่าผู้เรียนควรจะกลับเข้าไปศึกษาในเรื่องไหนเป็นพิเศษเพื่อที่จะกลับมาทำใหม่อะค่ะคือระบบจะวิเคราะห์ให้อะค่ะว่าเราผิดในด้านไหนอะค่ะก็
็ทำได้เรื่อยๆจนกว่าจะผ่านค่ะโอเคครับผมขอบคุณครับค่ะอาจารย์ก็จะได้นะครับใบประกาศนียบัตรด้วยนะครับให้จะส่งให้นะครับแล้วก็เป็นโลโก้นะครับโลโก้ Apple Teacher ที่อาจารย์สามารถจะใส่หน้าตัวเองไปได้ก็เท่ดีนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ